ก่อนอื่นท่านที่คิดอยากจะกลับไปข้างนอกขอเรียนว่าการจราจรที่ถนนราดตึนี้ติดขัดมากเลยนะครับเพราะนั้นก็อีกสักประมาณ5นาที10นาทีนี้ก็จะเริ่มคลายตัวนะครับวันนี้ตั้งใจฟังไม่หลับเลยนะครับตั้งใจฟังไม่หลับแม้ว่าผู้เสนอบางกลุ่มอาจะนั่งหลับเพราะว่าส่งงานสุดท้ายตอนตีสองเมื่อคืนนะครับก็เปียนว่าถ้าจะใช้เกรดแบบอาจารย์ธานีเนี่ย คือดีดีมากดีที่สุดเนี่ยผมให้ทุกกลุ่มดีที่สุดเลยนะครับคือฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มใจเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยคิดเองคิดไม่ออกนะครับทำงานมาจนผมดำเป็นผมขาวแล้วเนี่ยก็คิดไม่ออกถ้าต้องมาคิดเองนะครับการสรุปเนี่ยยากมากนะครับผมต้องจดเลยนะครับแล้วก็อยากจะขอพูดส่งสะปเด็น่ันเองรอให้ การจราจรคลี่คลายตัวนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าดีใจมากที่พี่สิวพูดตอนเช้าว่า,าฟังแล้วมันกลุ้มใจนะคะฟังแล้วมันหดหูนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจเพราะาตัวเองก็มีความรู้สึกตรงกันข้ามเพราะว่าตัวเองอาจจะเป็นคนทําให้พวกเราหดหูหรือกลุ้มใจเพราะว่าเห็นปัญหาเยอะนะครับก็จะเอาปัญหามาบ่นเยอะแต่คนที่ไปบ่นเนี่ยมีความหวังเมื่อเห็นพวกเรานะครับนั้นผมอยากจะบอกว่าเวที วันนี้หรือเวทีโรนเนี่ยมันไม่ใช่เวทีแห่งปัญหาและความสิ้นหวังนะครับมันน่าจะเป็นเวทีแห่งปัญญาและทางออกเพราะว่าตรงเนี้ยผมรู้สึกเช่นนั้นจริงๆนะครับข้อที่สองคือบางทีเราพูดถึงปัญหาหลักนิติธรรมโอ้มันใหญ่มากนะครับพูดกันไม่จบพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องความยุติธรรมเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยมันก็ดูยิ่งใหญ่ดูยากดูประเด็นเยอะไปหมดแต่ว่าผมจดไว้บอกว่า ปัญหายากและยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแต่หนทางหมื่นลีต้องเริ่มที่ก้าวแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก้าวมาแล้วก้าวแรกแล้วก็ด้วยความมั่นคงด้วยก็คือก้าวร่วมกันของพวกเราที่ได้ทำงานในวันนี้ขึ้นมานะครับประเด็นต่อไปที่อยากจะต้องเน้นก็คือว่าการก้าวไปนั้นเนี่ยมันคงต้องก้าวไปโดยมีทิศทางแล้วก็ก้าวไปโดยมีมุมมองใหม่นะครับ มุมอมองใหม่ที่สำคัญมากๆเลยก็คือคิดว่าเรื่องการการแก้ปัญหาทั้งหลายของเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องหลักที่ิธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของรัฐมันเป็นเรื่องของเรานะครับเราทุกคนต้องทำไปด้วยกันนะครับในตอนที่ผมเคยทำงานที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับงานแรกที่ได้รับมอบหมายเลยให้เป็นอธิบดีก็คือกรมกลมุมประพฤติ ตอนนั้นผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักด้วยซ้ำว่ากรมควบคุมมลพิคืออะไรนะครับแต่ว่างานตอนนั้นก็คือว่าให้ไปดูเรื่องยาเสพติดโดยต้องการให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยเป็นครั้งแรกที่เราจะทําตรงนั้นประเมินไม่ถูกว่าผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยอยู่ระหว่างล้านถึง3ล้านทําระบบยังไงที่ให้เขาออกมาบําบัดนะครับตอนนั้นนะคิดอะไรไม่ออกเลยเพราะว่าภาครัฐมีงบนิดเดียวนะครับก็เลยในที่สุดเนี่ยแนวคิดที่ช่วยกันคิดขึ้นมาก็คือเรื่องยุติธรรมชุมชนนะครับหมายความว่า ภาคประชาชนกับภาครัฐเนี่ยต้องเป็นหุ้นส่วนกันนะครับไม่ใช่ประชาชนทําตามที่รัฐสั่งแต่ว่ารัฐก็ต้องการจะแก้ปัญหาคนที่เสพยาก็อยู่ในชุมชนการที่เขาเลิกเสพยาก็เป็นประโยชน์กับชุมชนชุมชนมีทรัพยากรไปหมดแต่การทํางานร่วมกันเนี่ยต้องทําแบบหุ้นส่วนนะครับก็คือร่วมคิดร่วมทำเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าการที่เราจะต้องเดินไปเนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่เราเป็น คนที่ต้องเดินไปโดยบอกว่า uh, rule of law uh, ไม่ใช่ rule of lawyers เนี่ยนะครับหรือ justice is for every is everyone matters มันไม่ใช่เรื่องว่าเราจะไปแยกคนที่อยู่ในหน้าที่ออกไปนะครับแต่เราต้องเดินไปด้วยกันนะครับเดินไปด้วยกันโดยเป็นหุ้นส่วนผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราสามารถเดินก้าวแรกแล้วเป้าหมายหลักของเราก็คือว่าเราก้าวเดินไปด้วยกันแบบเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้เยอะมากนะครับเรื่องวันนี้ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากอย่างเช่นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยความจริงโมเดลนี้เนี่ยก็พูดกันมาตั้งแต่สมัยผมเริ่มงานใหม่ๆยี่สิบปีก่อนก็พูดกันเรื่องนี้ครับแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเวลาไปปรึกษาโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่มีจุดที่จะส่งต่อไปที่ตํารวจตํารวจเข,ขาก็งานเยอะมันไม่มีเครื่องมือมันไม่มีกระบวนการที่จะทําต่อ ระบบมันสับสนไปหมดแลวไม่มีการบูรณาการร่วมกันเพราะฉะนั้นการทําแบบพุ้นส่วนโดยทุกฝ่ายมาร่วมกันเนี่ยมันเริ่มจริงได้โดยพวกเราเนี่ยแหละครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ประมวลทำมาตลอดในเรื่องที่พยายามทําให้ระบบยุติธรรมเนี่ยมันมีมนุษยธรรมมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีแนวคิดในเรื่องของความยุติธรรมเชิงสมารฉันที่เราพูดกันอยู่บ้างว่าในที่สุดในความผิดบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้าเปิดโอกาสให้ผู้กระทําความผิดผู้เสียหายเขาได้พบกัน มีกระบวนการที่สร้างสรรค์ที่นํามาสู่ความสํานึกผิดและคนทําผิดเนี่ยเขายอมโยยาชดใช้ด้วยตัวของเขาเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันในบางกรณีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีกระบวนการที่ทําให้ระบบยุติธรรมเนี่ยมันสามารถนําเรื่องนี้เข้ามาได้อย่างจริงจังแต่ผมคิดว่าจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวโรนี่ผมคิดว่ามันเริ่มได้นะครับประเด็นต,ต่อไปมีคนถามผมนะครับผู้สื่อข่าว เข้าใจว่าเป็นผู้สื่อข่าวของออพี่กิตินะครับถามบอกว่าทำเรื่องซอฟไซส์ size, เรื่องทางเลือกเนี่ยทำไมไม่ทำเรื่องยากๆอะไรประมาณอย่างนั้น,นครับเรื่องใหญ่ๆผมก็เลยตอบอว่าความจริงเนี่ยเรื่องใหญ่ๆเรื่องการสอบสวนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมทำเมื่อ20ปีก่อนนะครับแล้วก็ทำเยอะมากแก้กฎหมายในยแต่ในที่สุดเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าปัญหาเรื่องนี้มันโยงกับเรื่องของ ธรรมาภิบาลและระบบเชิงอํานาจของประเทศด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําง่ายๆโดยองค์ความรู้อย่างเดียวนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับพวกเราได้เรียนรู้กันในหลักสูตรโรแล้วว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยมันคือปัญหาประชาธิปไตยซึ่งมันไม่มี governance ก็สามารถถูกบิดเบือนให้เป็นประโยชน์ของพรรคหรือพวกหรือกลุ่มคนได้นะครับดันั้นประชาธิปไตยที่มี g o v e r n a n c e เนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของรัฐบปล แล้วก็เป็นรั่วปลอที่ไม่เลือกปฏิบัติสามารถเข้ามาตรวจสอบกันใช้อำนาจรัฐได้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นผมว่าแม้เรื่องยากๆก,ก็ตามนะครับการที่เราบอกว่ารั่วปลอไม่ใช่รู่วปลอเออรการที่เราบอกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของรัฐอย่างเดียวอันนี้แหละครับคือจุดเป้าหมายที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องที่ยากๆได้ในที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับอยากก่อนจะจบเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกว่า อันนี้จดมาเลยนะครับกูพูดผิดบอกว่าหลักนิติธรรมที่ดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างแล้วจบจริงๆก็คือว่าเดี๋ยวพวกเราโรทั้งหมดคลาสไม่เลิกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดาวอังคารก,กันครับขอบคุณครับ